เคยถามเอเจนต์จีนว่าทำไมเขาชอบละครไทยเขาบอกตอนนั้นว่าละครจีนมีแต่ดีๆละครดีงามดีงามจริยธรรมอะไรเงี้ยไม่ค่อยแซบละครไทยแซบหน่อยโอ้โหแซบแซบนัวปลาแตกเลยไงละครไทยแซบดีมันจัดจ้านถึงใจมีเลิฟสตอรี่และมีความแซบนั่นคือสิ่งที่เขาชอบของละครไทยเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าอะไรก็ตามที่มันจะไปดังในแต่ในต่างแดนเนี่ยถ้าเกิดเป็นของไทยยังไงคุณต้องมีความเป็นไทยไม่งั้นเขาก็ดูของเขาสิทำไมเขาต้องมาดูของเราผมว่าอันนี้คือความยากด้วยเรื่องราวที่เข้าถึงได้ง่ายผสมรวมกับความแซ่บแบบละครไทยทำให้สงครามนางฟ้ากลายเป็น Talk of the Town ที่เมืองจีนณเวลานั้นกระแสตอบรับที่เห็นได้แบบชัดๆนั่นก็คือการดังเป็นพลุแตกของป้องณวัฒน์ในประเทศจีนที่ปรากฏการณ์นี้เปิดประสบการณ์ชีวิตของป้องไปในแบบที่ไม่มีอะไรมากั้นที่พีคมากคือสงครามนางฟ้าออกแล้วมันดังมากยุคนั้นมีอีเวนต์เนี่ยทุกเดือนคือแบบไปทุกเดือนบางทีก็ทุกอาทิตย์ทุก2อาทิตย์ต้องมีตลอดแบบคนมารอรับสนามบินเป็นพันนะแบบเนื่องผมเป็นเกาหลีมาปัจจุบันลงไปปุ๊บ Amazing มากรอกระเป๋าเสร็จเหมือนได้ยินเสียงเรียกล่ะพี่ป้องออกไปงงโอ้เยอะแล้วแบบรอเราเหรอสภาพเราก็ไม่ได้พร้อมอะไรเงี้ยซึ่งแบบเออมันก็เป็นอะไรที่ตื่นเต้นดีแล้วเขาก็แบบเขาก็เต็มที่นะเขาก็มีป้ายมีแบบเต็มที่อ่ะคือมีป้ายมีชูดอกมงดอกไม้อะไรเงี้ยเต็มไปหมดเลยครับตอนนั้นผมไปด้วยสิ่งที่ผมรู้สึกตกใจแล้วก็อุ้ยนะครับก็คือเดินไปเนี่ยชั้นบนเป็นเหมือนสะพานลอยคนอัดกันอยู่ตรงนั้นแล้วก็กรี๊ดขึ้นมาจากข้างบนตรงนั้นแล้วก็แบบแล้วก็โหโอ้โหแบบอ้ามากปึ๊บจนขึ้นรถแล้วก็นั่งรถไปบนฟรีเวย์นะครับเฮ้ยอะไรอ่ะตามแล้วก็จะมาอยู่จอตรงนี้เพื่อจะมองเข้ามาในรถแล้วก็ไปเปิดหน้าต่างไปทักทายบ้างแต่เราก็ไม่สนับสนุนนะเพราะเดี๋ยวกลัวจะเกิดอุบัติเหตุอะไรเงี้ยแต่มีไอ้ลุคนี้ที่เขาทำกันมาผมเจอหมดแล้วนี่ดีใจไหมก็ดีใจแต่ผมรู้สึกเกรงใจมากกว่าเพราะรู้สึกว่าผมมันลำบากมารอเราเจอเราแป๊บเดียวแล้วเราจะดีเหมือนที่เขาหวังไปหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ไงประเทศจีนเขากว้างใหญ่มากบางคนมาจากมณฑลอะไรก็ไม่รู้มันจะเคยมีบางคนว่าคนนี้นั่งรถไฟมาทั้งคืนแล้วมารอเราโอ้โหแบบแต่เราเขาลำบากกว่าเราเยอะกลัวเขาแบบเหมือนคนรอมานานแล้วเหมือนเราไปรอแล้วอ้าวแค่นี้ไม่เห็นรอเลยอะไรเงี้ยผมจะเป็นเจ็บกลัวอะไรอย่างนี้มากกว่าคือผมอยากให้คนที่เข้ามาคอยเจอเขาได้แบบมีความสุขอะไรฟินกลับไปสมกับความลำบากที่เขาต้องมารออะไรอย่างเงี้ยบางทีกดดันเหมือนกัน